คือประเด็นคือไปทําบุญให้อาหารหมาบริจาคเอาข้าวมาคลุกๆให้หมาแล้วก็บอกว่าเออทําบุญให้สุนัขเสร็จแล้วก็ให้มันกินไปซะที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หมามันทานไปอะไรอย่างเงี้ยคนก็เข้าใจว่าละทะเลาะกันพอบุโกะเองเวลาคุยกับผู้จัดการเนี่ยบุโกะจะแบบจิกๆกัดๆเพราะว่าเป็นแบบเดียวกันเป็นคุณแม่คุณลูกกันก็จิกๆกัดๆกันที่เราหนีไปต่างประเทศเพราะเราไม่อยากจะอยู่เขาหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วผู้จัดการกับบุโกะแยกกันอยู่แล้วอยู่คนละบ้านคนละโดอยู่คนละที่อยู่แล้วและที่สําคัญคือทํางานด้วยกันทุกวัน24ชั่วโมงอยู่กับนางก็เกือบ20ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทะเลาะกันเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นคนที่เวลางอนกันจริงค่ะแต่เวลางอนแล้วจะเคลียร์แล้วก็ให้จบเลยแหมเราก็ต้องพึ่งพากันไม่มีครั้งทะเลาะกันแน่นอนคือเรื่องสัญญากรรมเนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วว่าทํามาเพราะไม่ได้ปิดแต่ที่แบบว่าเข้ารูปเข้ารอยเพราะตอนนี้น้ําหนักเนี่ยลดลงไปเยอะลงไปประมาณ45กกแล้วก็ดูแลรูปร่างตัวเองส่วนหน้าเนี่ยมันก็เข้าไปตามที่น้ําหนักลงคนก็เลยจะมองว่าไปทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแล้วค่ะใช่